เมื่อคุณเจองูอยู่หน้าบ้าน Lovely Kid Thailand อ้าวชนพี่กีตาร์พี่กีตาร์เอาเงินที่ไหนมาซื้อไอติมหรอแค่กระปุกของคุณแม่มาว้าฮ่าแล้วเธอล่ะหนูแค่กระปุกของคุณพ่อมาโอเคเสมอกันงูอยู่หน้าบ้านทำยังไงดีคะดูว่าเป็นงูอะไรน้องดาวพี่เคยเรียนมาเขาให้สังเกตว่างูตัวเนี้ยเป็นงูอะไรเดี๋ยวนะพี่กีตาร์เดี๋ยวน้องดาวดูให้พี่ว่ามันคุ้นๆนะโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่างูเห่าอะไรทำให้เจอมั่นใจขนาดนั้นฮะยายดาวแม่ไม่เห็นยากเลยพี่กีตาร์ก็ดูเองสิคะโอ้โหงูเห่าชัดๆแหมดูลักษณะงูพี่กีตาร์ข้อนี้เราต้องสังเกตว่างูมีพิษหรือไม่มีพิษแล้วจะสังเกตยังไงอย่าบอกนะว่าเธอจะให้พี่ไปดมโอ้ไม่ใช่พี่กีตาร์ก็ดูสิถ้ามีเขี้ยวแสดงว่ามีพิษถ้าไม่มีเขี้ยวแสดงว่าไม่มีพิษโอ้นึกว่าเรื่องอะไรรออยู่นี่นะเดี๋ยวพี่ไปดูให้ใช่หรือเปล่าใช่ด้วยเขี้ยวงูน้องดาวงูตัวนี้มีเขี้ยวโอ้พี่กีตาร์อันนี้อันตรายนะออกมาแล้วโอ้น้องดาวช่วยพี่ด้วยพี่กีตาร์โดนกินแมวจับงูนี่ยายดาวแมวที่พี่ให้ไปหาเจอมั้ยว่ากันว่างูกลัวแมวได้สิพี่กีตาร์ตัวเบลเลอร์เลยแหละตัวเบลเลอร์ก็ดีสิรีบเอามาเร็วจะได้ไล่งูออกไปนั่นไงพี่กีตาร์แมวยักษ์แมวยักษ์แมวยักษ์การกล้วยป้าบงูเขาว่ากันว่างูกลัวเชือกกล้วยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กล้วยป้าบงูอย่าให้งูรัดพี่กีตาร์จับไว้ดีๆนะเดี๋ยวถ้างูรัดเราจะหายใจไม่ออกเนี่ยดาวช่วยอยู่นี่เนี่ยอยากจะรัดเหรอมือทั้งอ่ะพี่กีตาร์รออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวดาวจะไปตามคนมาช่วยดาวจะไปไหนช่วยก่อนหอยกันดีใช้บ่วงจับงูในเมื่อเราใช้ทุกวิธีแล้วไม่ได้ผลเดี๋ยวพี่จะใช้พละกำลังของพี่ดึงมันออกจากหน้าบ้านเรา โอ้โหพี่กีตาร์อย่างกับซุปเปอร์ฮีโร่เลยว้าเธอไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเธอคอยดูพลังเฮอร์คิวลิสของพี่ก็แล้วกันจะไปแล้วจะไปแล้วไม่จะไปแล้วพี่กีตาร์ใหญ่จังเลยอีกนิดเดียวพี่กีตาร์อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพี่กีตาร์อีกนิดเดียวก็จะชนะเหรอเปล่าอีกนิดเดียวพี่กีตาร์ก็จะโดนกินแล้วเอ้ยช่วยพี่กอนช่วยพี่กอนจะไปไหนอ่ะช่วยด้วยเมื่อคุณเจองูอยู่หน้าบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปที่พวกเรานำมาให้ชมคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
ถ้าเพื่อนๆ เจองูของจริงต้องวิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะครับหรือไม่ก็ต้องบอกให้ผู้ใหญ่จัดการให้นะคะเพื่อนๆใครเคยเจองูของจริงบ้างครับช่วยคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับก่อนคอมเมนต์อย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน 10,000 ไลค์ด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะเราเคยเจอแล้วทุกคนหรือลงพี่ก็เคยเจอเฮ้เฮ้เฮ้อะไรอ่ะ